จริงมันช่กว็งนี้เนี่ยเอเพ็กมันค่อนข้างจะแฮกเยอะผมก็เลยลี้ภัยมาเกมอื่นครับแล้วช่วงเนี้ย Extraction Shooter มันกำลังมาคือมี Extraction Shooter 2เกมที่เปิดใหม่ช่วงเวลาพอๆกันเลยนั่นก็คือ Arena Breakout กับ Delta Force ครับ Delta Force เนี่ยสำหรับทุกคนอาจจะได้ยินมาว่าเฮ้ยเกมเนี้ยเป็นเกมที่คือ Battlefield ที่ดีกว่าแต่เชื่อโหมด Extraction Shooter ของเกมเนี่ยมันทำออกมาได้ดีเลยสำหรับผมนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมวิ่งวิ่งยิงมันทำออกมาได้แบบเฮ้ยนี่แหละเกมที่แบบเหมาะสมกับเราเหมาะสมกับ Apex Player เหมาะสมกับคนที่แบบชอบเล่นเกมแบบไวๆอ่ะมันมีสกิลด้วยแล้วก็พวก UI อะไรเอ่ยต่างๆอ่ะแล้วก็การจัดกระเป๋าเกมเพลย์ทุกอย่างมันแขชวนเว้ยมันง่ายกว่ามากเพราะว่าสำหรับผมคือตอนไปเล่นอันนี้นะ Apex Out หรือว่าเกมแนว Extraction Shooter เกมอื่นเนี่ยมันแบบรีโหลดเป็นแม็กฆ่าคนได้แล้วเอ้ยมันตายหรือยังวะเดินก็ช้าเอ้ยเดินวิ่งวิ่งแป๊บๆมันก็เหนื่อยละคือมันผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ทันใจเลยวะมันแบบมันแท็กติคอลมันช้าไปหน่อยคือตอนเล่นอ่ะเฮ้ยมันตื่นเต้นมันเนาะอุ้ยมันเรียลดีวะแต่แบบเอ้ยมันไม่ใช่แนวสำหรับผมวะแล้วมาเดลต้าฟอร์สเนี่ยขอเว้ยหน่อยแล้วกันคืออ่ะมันมีความเป็นเกมที่จะไม่ได้ไปทางแท็กติคอลขนาดนั้นคือแบบมีสกิลสกิลแบบมีสแกนมีธนูไฟฟ้ายิงจรวดสมุกทางยาวด้วยโดรนอะไรเงี้ยมันมีความแฟนตาซีเข้ามาด้วยมันไม่ได้แบบเน้นเรียลลิสติกแล้วอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็น extraction shooter เหมือนกับเกมอื่นแต่เกมเพลย์มันไม่เหมือนเลยเว้ยปืนก็คุ้มง่ายข้อด้อยข้อเสียที่ช่วงแรกผมไม่ชอบเลยนะสำหรับเกมนี้ก็คือมันมีบอทครับเป็นบอทที่เป็นผู้เล่นเนียนเข้ามาปะปนกับผู้เล่นตอนที่เล่นแรกๆแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่เจอละพอไม่เจอบอทที่เป็นผู้เล่นอ่ะเฮ้ยเกมมันสนุกว่ะเพราะว่าช่วงแรกที่มันเป็นบอทอ่ะบอทมันแบบบอทมันไม่ธรรมดาบอทมันยิงทะลุโซโมกเหรอใช่มันแฮกเป้าวะเงี้ยคือแต่จริงๆแล้วมันคือAI อ่ะที่สวมรอยเป็นผู้เล่นเว้ยผมก็เลยแบบอ้าวเชี่ยกูจะมายิงทำไมวะกูแบบต้องมาเล่นกับบอทหรอวะหรือที่ยิงอยู่แม่งเป็นบอทวะสรุปก็คือผมเบลน้อยเกินไปครับช่วงแรกมันก็เลยเหมือนแบบเป็นโหมดฝึกเล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาบอทมาเล่นด้วยแต่หลังจากเล่นโหมด confidential หรือว่าโหมดที่ต้องจ่ายเงินเข้าเนี่ยไม่เจอบอทเลยแล้วมันเป็นผู้เล่นจริงๆอ่ะแอนตี้ชีทก็ดีที่ผมเล่นมาประมาณตั้งแต่เปิดเบต้า10กว่าวันละเจอแฮกแค่2ตัวและ1ในตัวนั้นโดนแบนออกคาสตรีมครับแบบโดนแบนแบบต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะคือสู้ๆกันอยู่เฮ้ยเชี่ยแบบไอ้นี่มันคมชิบหายเลยว่ะผ่านไปอีกประมาณ10ปีอ่ะมันโดนเด้งออกเกมเลยครับคือแบบอ้าวแม่งแฮกนี่ว่ะ สมน้ำหน้ามันนะครับด้วยความที่มันเป็นอัลฟาเทสอยู่มั้งที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้คีย์ไปเล่นเกมนี้และเดี๋ยวเทสมันก็จะปิดละเทสน่าจะปิดวันที่27เดือน8และมันจะเปิดเกมนี้จริงๆตอน Q4 ปี2024หรือก็คือเดือนออกโทเบอร์อันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่แฮกมันไม่เยอะแต่ตอนเกมเปิดจริงๆเนี่ยเกมนี้เป็นเกมฟรีทูเพย์ครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะจัดการกับแฮกเกอร์ยังไงเขาจะดีลกับชีเตอร์ได้มั้ยเกมนี้ไม่ใช้ Easy Anti Cheat นะเกมนี้ใช้ Anti Cheat Expert ผมไม่เคยได้ยินชื่อ Anti Cheat นี่เหมือนกันแต่จากที่มันแบนแฮกต่อหน้าต่อตาให้ผมเห็นเนี่ยผมค่อนข้างจะประทับใจแล้วพอมันเป็นเกมฟรีทูเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่ขายสกินแน่นอนเลยขายสกินขายแพทเทิร์นพาสอะไรแบบนี้มีเดลี่ให้ทำมีเควสให้ทำรายวันมีแจกของสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เฮ้ยถ้าเงินหมดตัวทำยังไงดีมันก็มีคูปองสำหรับจัดโหลดเอาฟรีไปให้อันนี้ถือว่าแคชชวลถือว่าดีถือว่าแบบใจดีต่อผู้เล่นใหม่อ่ะอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆสำหรับเกมนี้ก็คือขายของง่ายมากครับพวกของแบบเก็บตามพื้นหรือว่าเก็บตามทางเนี่ยประมาณ 90% ถ้าไม่ใช่ของที่ใช้สำหรับการอัพของอัพฐานหรือว่าอัพปืนอะไรเงี้ยหรือว่าคราฟของมันจะโยนใส่ NPC แล้วได้มูลค่าที่ดีเลยส่วนของที่มีเรื่องดีมานด์ซัพพลายสูงหรือว่าดีมานด์มันเยอะของก็ราคาแพงขึ้นเนาะของพวกนั้นก็จะเป็นของที่ราคาขายให้กับเพลเยอร์ได้ราคาดีสมมติว่าของชิ้นนี้ 10,000 บางทีเด้งไป 20,000 ก็มีมีคนบอกว่าเกมนี้จะ Pay to Win อันนี้ได้ยินเสียงเล่ามานะถามว่า Pay to Win มั้ยผมมองว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่แตกต่างกันซึ่งมันก็ไม่ใช่ Pay to Win ป่ะคือการอัพฐานครับฐานเนี่ยจะอัพแล้วเก็บของได้มากขึ้นสตามินารีไวขึ้นซึ่งวิธีการอัพก็คือซื้อของในตลาดแล้วเอาไปอัพผ่านอยู่ดีซึ่งผู้เล่นธรรมดาก็น่าจะทำได้แล้วคำถามคืออ้าวแล้วมันเพย์ทูวินยังไงเพย์ทูวินอย่างเดียวที่ผมเห็นสำหรับเกมนี้ก็คือตู้เซฟครับของในเซฟเนี่ยมันจะไม่ตกตอนที่เราตายเพราะงั้นอันนี้น่าจะเป็นอย่างเดียวสำหรับเพย์ทูวินในปัจจุบันนะที่ผมคิดไว้แต่ในอนาคตไม่แน่ว่ามันอาจจะเอาอะไรเข้ามาแต่น่าจะไม่นะเพราะว่ามันก็มีแค่สกินปะกับตู้เซฟมีแค่นั้นแหละจากที่ผมเห็นเพราะงั้นสำหรับตอนนี้ผมฟันเลยว่าผมขอแก้ไขเรื่องข่าวนี้ว่ามันไม่เพย์ทูวินครับสำหรับคลิปนี้อันนี้คือคร่าวๆสำหรับเกมนี้ครับที่ผมแบบอยากมาอวยอยากมาพูดถึงว่าเกมนี้แตกต่างจากเกมอื่นยังไงที่เหลือก็ไปดูเกมเพลย์แล้วกันแล้วสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าแนวใหม่สำหรับเกมแนว Extraction Shooter ไว้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกทีนึงอธิบายแล้วกันว่าเอ้ยเก
กมนี้เป็นยังไงเล่นยังไงอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้มาโชว์เกมเพลย์แล้วก็มาพูดถึงเกมนี้นิดหน่อยก็ have fun ครับตอนนี้ผมชอบเกมนี้มากเป็นเกมในใจเกมนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันแบบติดกระแสให้เกมนี้คือผมอยากให้แบบเกมนี้ดังเกมนี้บูมอยากให้มีคนรู้จักเกมนี้มากกว่านี้วันนี้เล่นกับอัลมาลิงนะครับเป็นเพื่อนร่วมทีมสมัยที่ผมแข่ง Apex ช่วงแรกๆยังเล่นด้วยกันอยู่ก็ have fun ครับคุณรอ have fun ดูคลิปให้สนุกมีโค้กอยู่ในกระเป๋าเดินทาง2กระป๋องปู้พอดีผมสงสัยถ้าสมมติว่าเราใส่โค้กไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วมันจะระเบิดคากระเป๋าเดินทางเพราะว่าให้เราลากอ่ะไม่ถ้าสั่นนะไม่ถ้าเขย่าอ่ะใช่แต่มันก็ไม่น่าระเบิดป่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในถังของมันใช่นี่ในกระป๋องถ้าลากก็ไม่ระเบิดหรอกแต่ถ้าเขย่าเขย่าขวักขวักแบบมิชิเตอร์ของก็ไม่แย่ของฟ้าเกือบเต็มเป๋าม่วงไปไปเมเจอร์ต่อไม่มีบอทสักตัวเอาไปจีไม่มีอ้าวตายหมดแล้วเนี่ยกล่องเต็มเลยต้องไม่เปิดเอามาเปิดทองได้เอามาใช่ไหมเอามาตานี้มีไอ้นั่นด้วยนะไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวนะหมวกผมมันกันเสียงเท่าไหร่วะ20เอ๊ะหืมได้ทองในเนี่ยกาชาของน้ำโชคเลยได้ทองเลยเหรอ999.9% มันบอก What เนี่ยเอาไปดิมันมีแอนิเมชั่นหยิบด้วยนะเนี่ย What ผมเก็บไม่ได้เอาไปเลยทำไมอ่ะมีที่ซ่อมเกาะสีแดงอยู่ในเซฟอ๋อโอ้ยที่ซ่อมน่าจะแพงกว่าครับบอกกันอุ้ยอะไรอุ้ยอันนี้แพงกว่าเอ้ยใส่หน้าเองไม่แพงเฮ้ยหน้าต่างเปิดของเต็มตัวยังก็พอได้บริ9ช่องถ้านับเอจริงมันยังไม่พอป่ะแต่ถึงแม้ว่าคือตอนเนี้ยสำหรับผมอะถ้าจะได้เอาเพิ่มอะต้องเอาจากคนไม่เอาเควส 40,000 20,000เควสมันทำยังไงให้ได้40,000วะคือต้องทำทุกเควสเลยอ่ะมันถึงจะได้40,000อ่ะเอ้ยคนนี่นั่นนะทางเออคนนะคนระเบียงโอ้ยิงไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้เหมือนกันเราปืนเดียวกันออกก็ได้วันโชว์ด้วยไหมออกคือออกไปยิงมันเหลือออกออกห้องอ่ะก็เป่ามันเล็กอ่ะไม่หรอกอาจจะแบบมองเราก็วิ่งสับปิดแตกเลยเออมีคนเล่นแซมไซส์อ้าวอย่าสับนะเอออย่าสับเลยนั่นกลายเป็นคนที่300,000มันน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดินกลางหน่อยแล้วกันเผื่อได้ตามหลังมันแซมไซส์ที่พูดถึงเนี่ยมันคือมิชชั่นในแมปครับมิชชั่นในแมปเนี่ยจะมีมิชชั่นให้เราทำต่างๆอย่างเช่นแบบปล้นตู้เซฟกำจัดศัตรูอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินมาซึ่งไอแซมไซส์เนี่ยมันเป็นเควสที่อลังการแล้วก็ได้เงินเยอะที่สุดครับสำหรับแมปนี้แต่มันต้องแงะตู้เซฟนานมากซึ่งไอแงะตู้เซฟเนี่ยมันคนมี3คนครับแบบดูทางคนนึงแงะตู้เซฟ2คนถ้ามา2คนโดยมากจะแงะไม่ทันและที่สำคัญก็คือมันเป็นเควสที่ล่อตีนมากครับคือทางเควสนี้ดูทั้งแมปแน่นอนผมได้ยินเสียงยิงแต่มันดูไกลมากเลยต้องทางเข้ามั้งน่าจะแถวคอนเทนเนอร์นั่นแหละมันไปแล้วกันแล้วควันกูไต่ต้นมะพร้าวอ๋อมันลงมาอยู่โอเค What the fuck What the fuck เฮ้ยสายระวังนี่เนี่ยอ๋อบอทล้วนเลยมันบอทอย่างนี้เยอะจังวะเสียงเดินไม้พูดจังมันต้องยิงกันในหน่อยสิวะเออข้างหูเลย
ออยู่ที่ห้องนั้นห้องนั้นแล้วห้องที่บ่อนมันเกิดแล้วไม่ควันเป็นไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวควันมันอยู่ตรงนี้เลยเออใช่ใช่อยู่บนระเบียงอ่ะอยู่บนควันอ่ะล่าสุดตรงนี้เลยที่ผมเห็นอ่ะปักล็อกนะขวายังมีอยู่มีหน้าบอลแล้วตรงนี้เลยหลังกำแพงพี่ผมปิงเป๊ะๆผมกำลังไล่มุมไปอุ้ยโอ้โหต้องถอยอยู่ด้านนอกตอนเนี้ยควันปิดรูผมอ่ะเหมือนกันมันพีคแบบแอบๆน่าเกลียดอยู่นะอยู่ใกล้ผมมากๆเลยตัวนึงลูกมันดันนะหูแรงมันดันผมอ่ะบล็อกอยู่ล็อกอยู่อุ้ยนัดเดียวอ๋อไม่ได้ใส่กอดทองมาเนี่ยมกป่วนเขาทำเสียงไปขวานะผมทำเสียงไปขวานะไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วอ่ะอยู่ไหนถ้าอยู่อาจจะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แป๊บนึงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้องใกล้ผมไม่เห็นแล้วผมเคลียร์แทบจะทุกมุมแล้วอ่ะน่าจะลงวอลไปแล้วนะห้องนี้เคลียร์อยู่ในรถอยู่ในท่อล้มหนึ่งตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์อะไรเอาปั๊มแบบเอามาปาระเบิดเข้าไปในท่อได้ปะแต่เพื่อนมันไม่น่าจะอยู่ไอ้เนี่ยค่อยลงมาดันกลางมาแล้วไปแล้วโอ้ผมหิวอีกแป๊บเลยแป๊บเลยดันยากหิวแล้วเราจะเลี้ยงมันอีกขนาดไหนลองเลี้ยงมาล็อกปะล่ะลองเล่นดูหนึ่งผมต้องปั๊มหรอกครับสวยโอ้ฉันเสียแค่เลือดเลยนี่หว่าแค่คลอมองผมไอ้แฟตอยู่ใกล้ยังไม่เปิดดิวอ่ะเปิดแล้วผมซ่อมหมวกอีก7วิมีขวาตัวหนึ่งอังไม่น่าสับได้เนี่ยโดนระเบิดผมอยู่ขวาอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ในวอลหรือเปล่าผมมีแพลนโยโร่ผมจะวิ่งเข้าไปในวอลตาแฟกมาควันใช่ไหมไม่แฟกนี่ครับจะควันเข้าไปในวอลใช่มีควันไปใช่ไหมผมจะควันลงไปเสียสแกนละเอามามีสแกนอีกวิมีอีกเยอะผมมี 50% ยังวะมันไฟฟ้าลุ่ยๆเลยเดี๋ยวผมจะไฟฟ้าอ่างวิ่งผ่านได้ได้ต้องมีหนึ่งล็อกให้หน่อยหมด6นาทีผมวิ่งไปกดฝากกดอุ้ย M4 200,000ฝากดูให้หน่อยเดี๋ยวว่าตัวที่กระเป๋าใหญ่ๆอ่ะใช้ปืนอะไรอ่ะเป๋าใหญ่ๆใช้อะไรหรอ
M4 มี 200,000 มีใครเล่นปืนอะไรที่แบบเป็นแรงๆมั้ยโอ้ M4 สุดม่วงเอ้ยสุดฟ้าเนี่ยแรงสุดแล้วล่ะผมโดนแรงลูกนั้นเดียวอังหัวแตกเลยอ่ะเราหมวกม่วงกันนะหมวกม่วงหมวกแตกแล้วก็เลือดเหลือ10อ่ะตอนนั้นมันก็น่าจะบีมแหละน่าจะยิงแรงแหละมั้งผมก็แหละอ๋อมี SR 25 400,000 อ๋อ SR Attention soldier. The elevator inside the building is activated. You can now use it to evacuate. Oh. ไปไหมนะโอ้มีเกาะทองตัวหนึ่งเกาะมันอยู่ในกระเป๋าว่าสแกนป่ะตะกี้ใช่กล่องนั้นไม่ได้รูดอุ้ย SR 3M SR เหมือนกันแต่งแปลกๆว่ะก็คุ้มอยู่มันเทรดของกันยับๆเลยนะเอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่ไปซ่อมเอานี่ไปซ่อมเออมีหิวไหมหิวไหมมีหิวไหมมีโอ้ยไซภาคสุดทองเหรอไอ้นี่ดรอป M249 ไว้ตรงนี้ตายนักนั่นนะแกน่ะทำไมทำแบบนั้นล่ะมีป่าม่วงในนี้ไม่ให้เรารู้เหรอเออเฮ้ยของม่วงเต็มเป่าเลยเนี่ยของทองด้วยคิดว่าจะไม่เห็นหรอจ๊ะหนึ่งนาทีสี่สิบหกวิก็ทันชิวเวลาไม่โมดอดใกล้ทางออกอะแหมมีการซ่อนของซ่อนของในช่วงนี้ร้ายนะมันน่าจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเอาของในวอลมาไอ้คนเนี้ยอ๋อมันในนี่ไงมันน่าจะถอดกระเป๋าแล้วเล่นเพราะของมันหนักเออวันนี้มีแฮกไหมมีก็ยังเจออยู่แต่อัตราการเจอมันน้อยมากอ่ะก็เลยแฮปปี้อยู่เมื่อวานนายเจอบ่อยไม่รู้ใช่ไหมด้วยแต่เกมฟรีอ่ะยังไงก็มีไอ้เกมนี้มันแฮกยากเพราะว่ามันต้องขอโค้ดไงถ้ามันโดนแบนมันก็ต้องซื้อไอดีไม่ก็นั่งภาวนาให้ได้โค้ดใหม่อันนี้จะเป็นช่วงขายของที่ได้มาจากในเกมแล้วเอาของในเกมมาขายครับก็มันจะมีให้เลือก2 อย่างเนาะคือบนกับล่างอันบนเนี่ยคือขาย NPC ก็คือขายแล้วได้เงินเลยส่วนอันด้านล่างเนี่ยคือขายลงประมูลครับประมูลเนี่ยต้องรอผู้เล่นมาซื้อซึ่งเกมนี้ประมูลขายของไวมากผมโคตรชอบคิดว่าแบบซื้อฟิกเกอร์มาแล้วกันประดับประดับคลังเวลาแบบสตรีมแล้วมีออฟอยู่ทางขวาเฮ้ยคนสตรีมเมอร์คนนี้มีออฟด้วยเฮ้ยแล้วเขาจะบอกว่าเล่นออฟหน่อยครับพี่เล่นออฟหน่อยครับ แพงที่ผ่านนั้น 200,000 อุ้ยเบอร์ของขายของ 40,000 เป็นราคา 8,000 แทนเอาเฉยวิธีคนรวยเนาะไหนขายเร็วไปหน่อยแล้วก็พวกไฟเร่งเนี่ยมันสามารถกดเข้าได้เลยคลิกขวาไปที่ปืนแล้วก็ modify ได้เลย
แล้วก็ซ้ายล่างมันจะมีไฟนิ่งเรงอันนี้สำหรับคนที่อยากเข้าไฟนิ่งเรงเกมนี้นะเข้าง่ายดีคือเราได้ปืนอะไรมาเราก็สามารถเทสได้เลยว่าเฮ้ยปืนนี้รีคอยเป็นยังไงแต่งมายังไงดีไหมหรือขายทิ้งดีหรือว่าชอบไหมเงี้ย SR ไม่ได้ยี่ห้าอ๋อหนึ่งไหมวะแต่จริงก็แอบๆดีไปเรื่อยอยู่นะผมว่าเลเยอร์ไฟมันน้อยไปหน่อยปืนเนี่ยเหมือนไว้แท็บหัวซึ่งสถานการณ์จริงผมว่ามันไม่ได้วะไม่ได้โอ้ไม่ได้อันนี้ไปหน่อยถ้าเป็นอารีน่านะโอ้โหปืนโปรดเลยแต่พอเป็นเกมนี้แล้วไม่ไหววะกลายเป็นอันนี้ซะนะกลายเป็นเม็ดเกินให้ฉันซะเอเซอร์นี่แบบไม่หาข้อดีไม่ได้เลยแบบเหตุผลอะไรที่เราจะใส่เลเซอร์วะไม่เหมือนแบบเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้น่ะนะมายิงฉันสิเหมือนก็มีคนใส่อยู่นะเท่มั้งโอ้ยเซตฟรีต่อไหมไอเซตที่เพิ่งเล่นไปเนี่ยผมเล่นอยู่ส่วนอันนี้จะเป็นหน้าจัดโหลดเอาท์ก่อนที่จะเล่นนะครับอันนี้เป็นเหมือนควิกเซตอัพหรือว่าเซตอัพแบบที่มันเป็นหน้า UI ที่เซตง่ายๆแบบเราอยากได้อะไรเรากดได้เลยผมว่ายายาถ้าเรามีตังขนาดเนี้ยจะใช้ยาม่วงม่วงเอ้ยใช้ยาม่วงมันก็โอเคอยู่นะไม่แย่ไอฮิวเอาดอร์เนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเพลย์ลูปของเกมนี้ก็คือจัดของจัดปืนลงไปเล่นรูดของไปสู้แล้วก็ออกมาวนไปอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเกมเพลย์ลูปสำหรับเกมนี้สำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็พิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าชอบเกมนี้ไหมก็คอมเมนต์ได้แต่ผมชอบครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีคิดเกมนี้อีกแต่เกมนี้คือผมถูกใจมากเป็นเกมที่แบบหนึ่งในเกมหลายๆเกมที่ผมเลือกคัดมาแบบเล่นมาแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละเกมแบบที่รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแบบเป็นเกมที่เล่นประจำอย่างเงี้ยขอให้กระแสเกมนี้ดีแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนถึงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยไปเจอกันครับ